ัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไร่ข้าวสาลีของเราค่ะวันนี้เราก็ได้เวลามาเกี่ยวข้าวกันแล้วตอนนี้เราก็ลากกระบะของเราค่ะเอามาวางไว้ตรงพื้นที่ของเรากระบะของเรานี่เตรียมมาเพื่อเอาใส่เมล็ดข้าวสาลีของเรากันค่ะวันนี้เรามีนัดกับลูกเจ้าของฟาร์มวัวค่ะตรงข้างหน้าเราเนี้ยแหละประมาณ10 โมงเช้าเนื่องจากว่าที่บ้านเราไม่มีรถเกี่ยวข้าวค่ะเราก็เลยต้องจ้างวานเจ้าของฟาร์มวัวเกี่ยวข้าวให้กับเราเดี๋ยวไปดูข้าวสาลีของเรากันค่ะนี่ก็ผ่านมาประมาณ11 เดือนแล้วข้าวของเราก็สุกเต็มที่แล้วค่ะอันที่จริงเราตั้งใจว่าจะเกี่ยวข้าวเมื่อ3 สัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ว่าฝนตกติดๆกันเลย3 สัปดาห์อันนี้ก็เพิ่งหยุดตกไปค่ะ2 วันละดินก็แห้งแล้วเราก็เลยได้เวลามาเกี่ยวข้าวกันปีนี้ข้าวเราค่อนข้างจะแกนหน่อยนะคะเพราะว่ามันขาดน้ำค่ะวันนี้เยอรมนีอากาศค่อนข้างดีมากเลยนะคะขนาดเวลาตอนนี้9 โมงครึ่งก็แดดก็ค่อนข้างแรงอยู่ค่ะอุณหภูมิน่าจะประมาณ22 องศาเดี๋ยวระหว่างรอคนมาเกี่ยวข้าวให้เราเดี๋ยวจะพาไปถอนต้นยา กันค่ะบริเวณตรงนี้ข้าวสาลีของเราเพิ่งปลูกเมื่อตอนดูใบไม้ผลิก็ยังไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยวน่าจะต้องรออีกประมาณสัก3 อาทิตย์หรือก็ประมาณเดือนนึงนะคะนี่แหละค่ะต้นหญ้าที่เราจะถอนกันรากค่อนข้างจะลึกมากเลยค่ะมันชื่อต้นดิสเทลค่ะเป็นต้นที่ตายยากมากๆเลยแล้วอยากจะบอกว่าใบของมันค่อนข้างจะเป็นน้ำแหลมคมมากๆเลยนะคะเวลาเราขุดเราถอนจับมันนี่ทิ่มแทงเจ็บมากๆเลยค่ะนี่ขนาดเรามาขุดกันทุกๆปีเลยนะคะเห็นดอกของมันไหมคะมันค่อนข้างจะแพร่กระจายเร็วมากๆเลยสาเหตุที่ว่ามันขึ้นเต็มไร่ของเราเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าเลยมันก็เลยขึ้นเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเวลาเราเก็บเกี่ยวดอกของมันก็จะติดไปกับเมล็ดข้าวสาลีของเราเราก็ต้องมานั่งคัดแยกออกอีกทีนึงดูรากมันดิยาวมากเลยต้องขุดอย่างเดียวแถมไม่นี่ก็เจ็บเลยค่ะฝั่งขวามือนี่เราจะเกี่ยววันนี้แต่ฝั่งซ้ายมือน่าจะต้องรออีกประมาณ3 อาทิตย์หรือไม่ก็เดือนนึงนี่แหละมาปลูกที่หลังไงฝั่งนี้ค่ะตอนนี้คนขับรถเกี่ยวข้าวก็มาแล้วค่ะกำลังตกลงคุยกับลูกพี่อยู่คนขับรถเกี่ยวข้าวนี่เป็นลูกของเจ้าของฟาร์มวัวค่ะค่าจ้างเกี่ยวข้าวในวันนี้เราก็ใช้หญ้าหมักทั้งหมด25 ม้วนแลกกับการเกี่ยวข้าววันนี้ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เกี่ยวแค่ตรงนี้ที่เดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมีอีกพื้นที่หนึ่งแต่วันนี้เราจะเกี่ยวข้าวตรงนี้กันก่อนค่ะเดี๋ยวให้ลูกพี่ขับรถไปก่อนสรุปแล้วคนที่จะมาเกี่ยวข้าวให้เราคนเมื่อกี้เขามาบอกว่าวันนี้เขาเวลาไม่น่าจะพอที่จะเกี่ยวข้าวให้กับเราค่ะวันนี้เราก็เลยไม่ได้เกี่ยวข้าวอาจจะเป็นพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะโทรมาบอกเราอีกทีนึงสรุปวันนี้เราก็ได้จะมาถอนต้นหญ้าค่ะเดี๋ยวยังไงก็รอรับชมคลิปหน้าแล้วกันนะคะอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะที่จะมาเกี่ยวข้าวกันเดี๋ยววันนี้เราก็จะเอาพวกต้นหญ้าเนี่ยเอาไปทิ้งก่อนดอกมันเนี่ยจะเข้าสมูนี่คือจามทั้งวันเลยนะมองด้ามจอบแล้วด้วยด้ามจอบเราก็หักตายอุ๊ยจะหล่นไหม
ตอนนี้ก็11โมงกว่าแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านละค่ะสาเหตุวันนี้ที่เกี่ยวข้าวให้เราไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องไปเกี่ยวข้าวตรงบริเวณอื่นอีกค่ะเราก็ต้องรอตามคิวค่ะอาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้าก็โปรดติดตามรอชมคลิปต่อไปนะคะทุกคนไปแล้วค่ะ